วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เอ็กซ์เกมเมอร์นะครับอยู่กับผมมิสเตอร์โอเย่ยินดีต้อนรับสู่เกมสยองขวัญ นะครับในภาคที่4ในเกม Silent Hill Homecoming นะครับโอเคเกมนี้ผมก็เล่นบนเครื่อง PlayStation 3นะครับแล้วเรามาลุยกันต่อนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4นะครับเราจะมาลุยกันต่อนี่ที่ Sheriff Station นะครับสถานีตำรวจ Sheriff นะครับความเดินตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รับบทเป็นตัวเอกนะครับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าอเล็กซ์เชพเพิร์ดนะครับได้ไปรับราชการทหารแล้วก็กลับมาที่บ้านนะครับแต่ก็ฟื้นขึ้นมาทำการอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็กลับมาโดยถามแม่ที่มีอาการซึมเศร้าว่าพ่อและก็น้องชายโจชัวได้หายตัวไปนะครับโอเคในครั้งที่แล้วก็ได้ไปต่อสู้กับบอสนะครับของเทศมนตรีบาเลตนะครับแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่วิลเลอร์จับตัวมาแต่ตอนนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหนีออกไปจากที่นี่กับเจ้าหน้าที่วิลเลอร์รอก่อนมันไม่ค่อยดีแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนั่นตัวอะไรนี่นะส่งลูกซองไปซะนายรีบหนีไปที่ออฟฟิศของหัวหน้ารีบกอยไปเลยเร็วตอนนี้วิ่งไปโอเคครับเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้เราไม่มีอาวุธนะครับรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่วิลเลอร์จะยึดอาวุธเราไปเอาไอ้พวกมอนสเตอร์นะครับทะลุออกมาจากประตูแล้วโอ้โหเจ้าหน้าที่วิลเลอร์กำลังยิงสกัดให้เราอยู่นะครับน่าจะให้เราไปเอาอาวุธที่เขายึดเรามานะครับที่ออฟฟิศของหัวหน้านะครับโอเคของผู้บังคับบัญชานะครับพ่อและเจ้าหน้าที่วิลเลอร์อยู่บนเรือตำรวจอันนี้เป็นรูปโปสการ์ดนะครับเจ้าหน้าที่วิลเลอร์กับพ่อของอเล็กซ์เชพเพิร์ดน่าจะรู้จักกันนะครับโอเคแล้วห้องออฟฟิศมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยประตูโอเพนโอเคครับประตูก็ลูกบิดพังนะครับเปิดเข้าไม่ได้ครับแกร๊กๆล็อกอีกแล้วไปทางไหนวะเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่วิลเลอร์วิ่งไปอเล็กซ์ไปที่ห้องออฟฟิศของหัวหน้าเร็วด่วนเลยแล้วมันอยู่ตรงไหนครับเจ้าหน้าที่ประตูมันล็อกเกือบทุกบานเลยเนี่ยลูกบิดก็พังหมดเลยผมก็ยิ่งไม่รู้ทางไปอยู่ด้วยโอ้โหเจ้าหน้าที่วิลเลอร์ก็ยังยิงกระหน่ำเจ้าพวกมอนสเตอร์กันยังดูเดือดครับส่วนเราก็วิ่งหลงทางครับหาทางไปไม่เจอครับอยู่ตรงไหนวะเนี่ยประตูนี้เอาเข้าไปได้แล้วแผนที่เหรอไหนลองเปิดแผนที่ดูสิอันนี้มันน่าจะเป็นบริเวณด้านนอกของเมืองหรือเปล่ามีพวกถนนส่วนสาธารณะไม่น่าจะใช่แผนที่ในสถานีตำรวจแห่งนี้นะฉันจะเป็นต้องใช้อาวุธในการตีแผ่นกระดานที่มันกั้นทางไว้แต่ตอนนี้อาวุธโดนยึดไปหมดเลยประตูนี้กระแทกไปเอาเจออาวุธแล้วนี่ไงไปฉายครับยิงส่วนไปสิอย่าเข้ามานะเว้ยโอเคครับเจ้าหน้าที่วิลเลอร์เข้ามาแล้วก็ล็อกประตูออฟฟิศครับมีสัญญาณวิทยุโทรเข้ามาครับอเล็กซ์วิลเลอร์ช่วยด้วยฉันอยู่ในทางที่จะไปสถานีมีบางสิ่งกำลังไล่ตามมาเอลมุ่งหน้าไปที่ส่วนสาธารณะข้างหลังสถานีนะพวกเราจะไปเจอกันที่นั่นโอเคเคลียร์ทางไปที่ล็อบบี้แล้วก็ทำลายไอ้สิ่งกีดขวางต่างๆออกไปที่นี่กันเถอะพร้อมหรือยัง ready โอเคครับเราก็ได้ปืนช็อตกันนะครับลูกซองนะครับขนาด12มาแล้วนะครับโอเค12เกจช็อตกันนะครับน่าจะแรงอยู่นะเนี่ยก็เพื่อนสนิทของเรานะครับเอลนะครับก็ได้วิทยุสื่อสารเข้ามาว่าเหมือนจะถูกตัวอะไรวิ่งไล่ตามนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปช่วยเอลแล้วครับเพื่อนสาวนะครับในวัยเด็กของเราโอเคได้สเตชั่นแมปนะครับแผนที่ของสถานีตำรวจนะครับโอเคเพิ่งจะได้นะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ Chief Office นะครับที่ทำงานของหัวหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งไปหาทางออกนะครับเพื่อที่จะออกไปทางด้านนอกนะครับไปช่วยกับเอลนะครับที่ถูกพวกมอนสเตอร์ไล่ตามอยู่อันนี้หรือเปล่าพาร์คคิงต้องน่าจะไปเจอกันที่ส่วนสาธารณะนะครับเพราะว่าเราบอกเอลไปแล้วให้ไปเจอกันที่นั่นโอเคเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
เอ๊ะรู้สึกว่าแผงไฟโอ้ยล่วงลงมาจากเพดานเขาเอื้อเอาเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นโอ้พระเจ้าช่วยเอ้ยวัดจะตัวอะไรเข้ามาวะแล้วก็มีเศษซากปรักหักพังนะครับมันถล่มมาทำให้เราต้องแยกกับเจ้าหน้าที่วิลเลอร์ครับแล้วก็มีไอสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ตัวใหม่โผล่มาครับแขนมันใหญ่มากครับแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่วิลเลอร์ไปโอเคแต่ตอนนี้เราน่าจะต้องใช้อาวุธนะครับที่เก็บมาที่ห้องชิปออฟฟิศนะครับโอเคใช้ฟันจามไปที่แผ่นกระดานที่มันกั้นประตูไว้ครับไม่นะโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกับเจ้าหน้าที่วิลเลอร์นะครับหวังว่าเจ้าหน้าที่วิลเลอร์น่าจะจัดการไอ้จ้องมอนสเตอร์ที่วิ่งไล่ตามไปเมื่อกี้ได้นะครับโอเคขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วกันเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมก็จะต้องเจอกับไอ้พวกโอ้โหไอ้นี่หัวอะไรวะเนี่ยมันดูดิหัวมันงออยู่ข้างล่างนะครับเหมือนคนเมาครับมอนสเตอร์อะไรวะเนี่ยโอเคเหมือนกับไอ้พวกปากฉลามนะครับมาอีกหนึ่งตัวครับใช้อาวุธอะไรดีปืนสั้นแล้วกันเดี๋ยวรีโหลดกระสุนก่อนโอ้ยโดนมันเอามือจับคอเราโอ้ยถีบซะโอ้ยโหดแล้วก็มาอีกตัวครับยิงมันเล็งไปหัวมันอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะยิงอีกทีหนึ่งล่วงไหมเหลืออีกสองนัดครับปืนพกของเราโอเคลูกปืนหมดเรียบร้อยครับช็อตกันก็ไม่เหลือตอนนี้ปืนเราใช้ไม่ได้แล้วนะครับกระโดดข้ามไปใช้ได้แต่อาวุธโจมตีระยะใกล้นะครับเก็บเฮลดริงนะครับเราจะออกไปจากตรงนี้น่าจะต้องมุ่งไปที่ล็อบบี้นะครับโอเคในส่วนของโซนต้อนรับนะครับรู้สึกว่าจะล็อกออกไม่ได้ดูจากแผนที่แล้วน่าจะต้องไปที่พาร์คิ่งล็อตละโอเคด้านล่างที่มันวงกลมไว้ใช่ไหมที่แผนที่อ่ะแสดงว่ามาผิดทางแล้วสิโอเคเดี๋ยวต้องไปตามแผนที่ครับเดินไปโอ้ยมีพวกเศษปลักหักพังนะครับมันล่วงมาจากทางด้านบนรู้สึกว่าประตูลูกบิดจะพังนะเปิดไม่ได้เอาตรงนี้มีกำแพงพังครับรอดไปเอ้าเจอปีศาจดักอยู่โดนมันจับคอเอื้อทีพับจังหวะนี้แล้วก็รอดไปครับโอ้โหเล่นทีเผลอเนี่ยว่าเอ้ายังมาอีก2ตัวครับโอ้โหปืนก็ไม่มีโดนมากระซวกด้วยมือครับเก็บกระสุนปืนช็อตกันได้แล้วโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปืนแล้วก็จะสังหารมันปลิดชีพมันครับ4นัดพอมั้ยนี่ทำการรีโหลดกระสุนก่อนกรักโอเคครับใส่ไปเรียบร้อยมาดิโอ้ว้าโอ้โดนจับคอยกไปแล้วก็ซี่เริ่มรัวๆเอื้อทีบสิจังหวะนี้แล้วก็เล็งครับนี่นะโอ้โหเล็งไปที่เป้าเลยครับขอโทษนะเว้ย Let's in peace นี่นะทีเดียวจอดไหมยังไม่จอดครับไอตัวนี้ยังอึดอยู่นี่นะเอาไปอีกดอกนึงโอเคเมื่อกี้โดนจุดตายครับไอตัวแรกเรียบร้อยมองเท่งไปเลยแสดงว่ามันเป็นมอนสเตอร์ตัวผู้ชายแน่นอนโอเคแล้วก็เอาฝานจามครับแผ่นกระดานที่มันกั้นประตูทางออกไว้ไม่นะเปลี่ยนอาวุธปกติเป็นอะไรดีเอาเป็นช็อตกันขนาด12แล้วกันครับแม้ว่าจะเหลือลูกอีกหนึ่งนัดครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าใช้แล้วก็จะรีบเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นครับประตูทางออกไม่นะมาถึงที่ยังเอ้าไอ้มอนสเตอร์ตามอีกแล้วครับโอ้โหเฮ้ยต้องรีบหนีแล้วถ้าลูกปืนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องยิงแต่ตอนนี้ต้องยิงแล้วครับซัดไปหนึ่งนัดเดี่ยงไหมยังไม่เดี่ยงครับรู้สึกมันจะลุกขึ้นมาแล้วเหลือขวานสู้ได้ไหมนี่เดี๋ยวต้องคอยหลบนะครับเดี๋ยวลองดูเก็บเอกสารเป็นข้อความที่ยับยุยี่ตัวหนังสืออ่านไม่ออกแต่มีลายมือเขียนไว้ด้านล่างมีเพียงเวลานี้ที่จะรู้ว่าใครที่จะมีชีวิตอยู่มันคืออะไรกันเอ่ยแต่ตอนนี้เราจะต้องโอ้โหหลบจากการโจมตีของไอ้เจ้าหัวขวานเนี่ยครับเฮ้ยหลบได้ยังไงเนี่ยเร็วๆเอาเข้ามาทางตันอีกเว้ยเฮ้ยต้องใช้ขวานดีมั้ยนี่ลูกปืนก็ไม่มีแล้วอ๋อโดนมันแทงครับด้วยหัวของมันครับเฮ้ยรู้สึกว่าด้านล่างคือทางออกใช่มั้ยโอเคต้องรีบไปหาทางออกแล้วไปที่พาร์คิ่งล็อตนะครับที่จอดรถหรือเปล่าโอเค
เฮ้ยขอสักทีก่อนชักลำคาญแล้วโอ้โหเลือดก็ใกล้จะหมดแล้วเราไอ้นะเอาเดี้ยงเลยเหรอโอ้โหลุงงี้ตีซะตั้งนานใช้เฮลดริงค์เลยโอเคครับเลือดเพิ่มขึ้นมาครึ่งหลอดครับสำรวจบริเวณนี้สิมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าโอเคเมื่อไม่มีอะไรก็เปิดประตูออกไปด้านนอกเลยเอ้าผิดทางเฮ้ยไม่ใช่แล้วต้องกลับไปประตูนู้นสิโอ้โหอยู่แค่นี้ยังหลงทางเลยอ่ะตรงที่เราอยู่ตอนนี้เป็นกาเลจนะครับก็คือลงจอดรถนะครับที่เก็บรถอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเปิดประตูแล้วมันเปิดไม่ได้อะประตูอ่ะมันเป็นประตูลงจอดรถนะและไอ้ข้อความเนี้ยมันก็อ่านไม่ได้อ่ะแล้วก็มีคนพูดว่ามีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่จะบอกได้ว่าใครที่จะมีชีวิตรอดอยู่มันก็ไม่น่าจะเป็นรหัสผ่านในการออกไปจากโรงเก็บรถแห่งนี้นะไหนมีที่สำรวจเอามีรหัสครับแล้วเราต้องใส่อะไรเอ่ยรหัสมีเพียงเวลานี้เหรอไหนลองใส่ดิ206โอเคครับเป็นรหัสที่เราได้มาจากเอกสารเก็บลูกปืนลูกซองครับแล้วก็เฮลดริงโอ้โหเยี่ยมไปเลยแล้วก็เลือกอาวุธนะครับเป็นปืนเลยละกันเพราะว่าได้ลูกปืนมาแล้วโอเคทำการรีโหลดนะครับปืนพกเลย9นัดเดี๋ยวใครมาจะยิงให้หัวบี้เลยปืนลูกซองก็ทำการรีโหลดเก็บไว้เลยแล้วเราจะออกไปจากโรงจอดรถนี่ยังไงวะเนี่ยอเล็กชัพเพิร์ดรีบหาทางออกเร็วเข้าต้องรีบไปช่วยเอลแล้วเอลกำลังอยู่ในอันตรายโอ้โหมาเสียเวลาขนาดนี้นี่เอลนี่คงบ่นในใจแล้วเมื่อไหร่มันจะมากันวะเนี่ยอันนี้ทีวีเก่านะครับเฮ้ยมีคันโยกให้ดึงสับสวิตช์โอ้โหคันโยกอยู่ตรงนี้นี่เองโง่ซะอยู่ตั้งนานโอเคครับประตูลงจอดรถก็น่าจะเลื่อนขึ้นตามสเต็ปนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเราก็รีบออกไปจากที่นี่เลยเดี๋ยวรีบไปที่สวนสาธารณะอยู่ด้านหลังเอ้านี่ไงเอลอยู่นี่ที่เองเอลเอามอนสเตอร์ตัวใหม่ระวังให้ดีอเล็กเฮ้ยตัวอะไรวะนั่นน่ะไม่โอ้โหมันไปรถที่เอลขับอยู่นะครับกระเด็นไปแล้วแล้วมันก็จะเข้ามาโจมตีเรามือใหญ่มากว่าไอตัวที่โผล่มาตอนที่เราแยกทางกับเจ้าหน้าที่วิลเลอร์นี่เอาช็อตกันไปกินไอ้นะเอื้อโอ้โหมีห่างด้วยครับโอ้โดนช็อตกันไป3ทีล่วงเลยโอ้ยเอลยังรอดชีวิตอยู่ฉันอยู่ที่นี่เอลเข้ามาไม่เป็นไรนะขอบใจมากอเล็กแล้วเจ้าหน้าที่วิลเลอร์ล่ะผมไม่รู้อ่ะพอดีเราแยกทางกันมาเถอะเราต้องไปตามหาด็อกเตอร์ฟิตนะเราควรจะไปที่ใต้ดินนะมันน่าจะปลอดภัยที่สุดตอนนี้โอเคลงไปเลยเปิดฝาท่อครับโอ้โหมันมากันเต็มแล้วครับตอนนี้มากันยกขยงกันมาแล้วครับไอ้พวกมอนสเตอร์โอ้โหแล้วรีบเร็วอเล็กได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบตามลงไปแล้วครับโอ้โหมากันแล้วครับเตรียมไอ้หัวฟานเตรียมจะมาฉกแล้วปิดครับโอเครอดไปได้อย่างหวุดหวิดนะครับโอ้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปกับเอลนะครับเพื่อที่จะไปตามหาด็อกเตอร์ฟิชนะครับและเราก็น่าจะรู้เบาะแสนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วครับเอลทำหน้าตาเหมือนหอบเหนื่อยเลยเออขอพักก่อนแล้วกันเออหนีมาซะตั้งนานกว่าจะมาช่วยอเล็กถ้าตายโอเคครับเราก็กระโดดตามมาติดๆครับเอ้าเอล
เฮ้ยมันไม่น่าจะตามมาแล้วนะที่เนี่ยปลอดภัยละเธอเป็นไงบ้างฉันรู้สึกแย่มากเลยอเล็กขอบตาดำเลยเมืองเนี้ยมันแยกออกเป็นเสี่ยงแล้วฉันไม่รู้ว่าพวกเราจะทำอะไรได้ต่อไปนะเนี่ยเอาเอาอะไรขึ้นมาฉันไม่อยากจะหาพวกเขาต่อไปแล้วอ๋อคนที่เอลติดประกาศคนหายใช่ไหมเอลรู้สึกว่าไม่รู้อยากจะตามหาใครแล้วนี่น้องสาวของเธอนี่เธอหายตัวไปฉันเริ่มออกตามหาเธอแต่แม่ของเธอบอกฉันว่าทุกสิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมพวกเราจะต้องหาน้องสาวของเธอให้ได้จะเย็นๆนะเราจะต้องเชื่อมต่อกันจอดด้วยได้เลยอเล็กขอบใจนายมากที่ให้กำลังใจฉันโอเคครับน้องสาวของเอลก็หายตัวไปเช่นกันนะครับแล้วก็เราก็จะตามหาน้องชายของเราครับจอดหรือว่าจอชัวนะครับน่าจะหายตัวไปโดยปริศนาในเงื่อนงำในเรื่องเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาบอสแสต่างๆต่อนะครับคนต่อไปที่เราจะไปหาบอสแสต่อจากเทศมนตรีที่ล้มล่ากับปีศาจโดนเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วก็คือดร.เฟชนะครับโอเคเราน่าจะยังไม่ได้แผนที่ในทางเดินตามท่อระบายน้ำใต้พื้นเนี่ยครับทางใต้ดินเนี่ยไม่น่าจะมีแผนที่อยู่โอเคอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนเป็นวาล์วน้ำนะครับเดี๋ยวลองหมุนสิโรเตทหมุนได้ไหมเอาเล็กกด X รัวๆครับเอือโอเคครับประตูกลงนะครับก็จะขยับขยื่นขึ้นแล้วก็เอลก็ลอดเข้าไปนะครับโอเคครับฉันจะไปเปิดหาทางเปิดให้นายเข้ามาเองอเล็กโอเคครับแล้วเอลก็ไปหมุนด้านในนะครับเพื่อให้เราเข้ามาได้โอเคต้องทำงานเป็นทีมนะครับตอนนี้เราจะต้องร่วมมือกับเอลเพื่อหาทางไปพบกับดร.เฟชนะครับโอเคเบาะแสคนล่าสุดของเรานั่นเองเอาเอลเธอไม่ตามขึ้นมาล่ะโอเคเดินห่างกันสิเดี๋ยวมันอันตรายนะโอ้ไม่เอ้าเจอตัวอะไรวะเนี่ยเอ้าตัวอะไรอยู่ในน้ำยิงมันด้วยปืนพกนี่นะโอ้โหโผล่ออกมาครับไม่มีหน้าตานะครับมีแต่ปากครับที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมนะครับโอ้โหเอลรู้สึกกลัวมากครับเอลใจเย็นๆเดี๋ยวผมจะคุ้มครองคุณเองมาอีกตัวแล้วยิงไอ้นั่นยิงมันโอเคครับต้องระวังให้ดีนะครับในบริเวณทางน้ำไหลในท่อระบายน้ำนี่มีเจ้าพวกมอนสเตอร์ไล่หน้าโผล่มาด้วยโอ้โหเสียวไส้เลยโอเคปีนขึ้นมาด้านบนครับเอลน่าจะตามหลังเรามาเก็บลูกกระสุนปืนช็อตกันนะครับรีโหลดกระสุนก่อนตอนนี้มีอยู่หลายนัดอยู่นะครับตอนนี้ถ้าประหยัดได้ก็จะดีมากโอเคเอลตามผมมานะสเต็ปดาวก้าวลงไปทางออกอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมันช่างสลับซับซ้อนเหลือเกินภายในท่ออุโมงค์ทางเดินระบายน้ำเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีวาล์วอยู่2อันนะครับเราน่าจะต้องหมุนคนละข้างกับเอลหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงให้เอลไปหมุนอีกด้านหนึ่งอ่ะมันไม่มีคำสั่งแบบเล่นโคออฟกับเพื่อนใช่ไหมโอเคในเมื่อเอลไม่หมุนก็น่าจะเปิดไม่ได้นะคงจะต้องไปทางอื่นแล้วล่ะโอเคปืนขึ้นไปด้านบนครับเอลอเล็กเชฟเพิร์ดรีบหาทางไปเลยรู้สึกเหมือนเห็นที่เซฟครับโอเคครับเป็นจุดเซฟครับเดี๋ยวขอเซฟเกมก่อนแล้วกันอุซันหนีออกมาจากสถานีตำรวจเชอริฟได้นะครับทำการเซฟเลย Saving Please Wait
รุณาคอยสักครู่ save complete โอเคเรียบร้อยครับเซฟไปก่อนได้เปรียบนะครับตอนนี้ก็ถือด้วยอาวุธมีดสั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวมอนสเตอร์ตัวไหนมานี่เอามีดแทงเลยครับทางเดินใต้ทางระบายน้ำใต้ดินนี่เรายังไม่ได้แมปมานะครับโอเคก็ต้องสุ่มเดินกันมั่วๆแล้วกันสเต็ปดาวก้าวลงไปหันซ้ายหันขวาผมจะไปทางไหนต่อดีอะเกรนตรงเนี้ยมันน่าจะเปิดวาล์วพร้อมกันแล้วประตูเปิดได้นะแต่เธอไม่มาเปิดนี่สิผมก็เลยต้องหาทางอื่นอีกแล้วกันประตูนี้เปิดได้ไหมผมไม่สามารถแงะไอประตูนี้ได้ด้วยอาวุธมีดอ๋อแสดงว่ามีอาวุธที่จะแงะไอประตูกรงนี้ได้ใช่ไหมงัดแงะนะครับไหนลองใช้ขวานสิไม่ได้ครับเราต้องใช้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นท่อเหล็กก็ไม่ได้โอเคน่าจะต้องมีอาวุธอะไรหรือเปล่าเอาท่อเหล็กได้นี่วะโอ้ยงัดเลยนี่นะเรียบร้อยครับนึกว่าต้องใช้อาวุธอื่นซะแล้วโอเคมาดูที่แผงวงจรควบคุมน้ำสิลองหมุนสิเอาเป็นการลดระดับน้ำนะครับโอเคเราสามารถลงไปได้แล้วแต่ไอ้ตรงที่น้ำมันลดนี่มันอยู่ตรงไหนวะแต่ตรงที่น้ำลดนี่รู้สึกว่าจะมีบันไดให้ปีนลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวลองออกไปดูแล้วกันโอเคเอลรอผมอยู่ข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนเอาเป็นปืนพกแล้วกันตรงนี้หรือเปล่าที่น้ำมันลดโอเคครับปีนขึ้นไปด้านบนด้านขวามือนะครับแล้วก็เดินไปตามทางออสตรงนี้ไงซ้ายมือหรือเปล่านี่ไงโอเคน้ำลดเรียบร้อยครับเราสามารถลงไปด้านล่างได้นี่ไงตรงที่เราเซฟเกมไว้เดี๋ยวขอสำรวจหน่อยสิว่ามีอะไรให้เก็บหรือเปล่านี่ไงมีกระสุนปืนช็อตกันให้เก็บครับแล้วก็มีโอเคครับซิลเวอร์แมปนะครับได้แผ่นที่ทางระบายน้ำใต้ดินมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับแผนที่นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับเกม Silent Hill เกมนี้มากนะครับเพราะว่าทางค่อนข้างจะวกวนนะครับถ้าจับทางไม่ได้นี่เดินหลงแน่นอนครับโอเคคลามดาวปีนลงไปด้านล่างกันเลยในทางที่เราลดระดับน้ำลงแล้วจากการหมุนไปที่วาล์วนะครับเอลเดินมาโอ้โหก้อนสายเลยนะโอเคครับปีนลงมาแล้วเอลเดี๋ยวตามผมมาเลยความอัพปีนบันไดขึ้นไปด้านบนต่อครับปีนป้ายกันอย่างเดียวครับจังหวะนี้ไปทางไหนต่อดีวะเร็วเอลตามผมมาอย่าอยู่ห่างมากเดี๋ยวเราจะพัดหลงกันได้แบบเจ้าหน้าที่วิลเลอร์ตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยโอเคตอนนี้เราจะต้องมุ่งหน้าไปทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ทางตันใช่ไหมเนี่ยโอเคกระโดดลงไปด้านล่างช่วงนี้ต้องแก้ปริศนาทางวงกตนะครับในทางเดินของท่อระบายน้ำแห่งนี้นะครับโอเคแต่ดีที่บริเวณใต้ท่อระบายน้ำนี่เรายังไม่เจอศัตรูนะครับนอกจากไอ้ศัตรูที่โผล่มาจากในน้ำนะครับไอ้ศัตรูมอนสเตอร์ไร้หน้าตัวนั้นน่ะโอเคเดินไปต่อเดินไปต่อยังไม่ต้องพักนะครับแม่บอกว่ายังไม่ต้องพักก่อนนะครับโอเคมาดูที่ประตูมีเลข8เขียนด้วยนะครับประตูท่อระบายน้ำหมายเลข8นะครับแล้วยังไงอะมันหมุนวาล์วได้ไหมนี่นี่ไงอยู่ที่เกต8นะครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่สิน่าจะต้องมีสวิตช์คัตเอาท์อะไร
ให้ประตูเปิดหรือเปล่าแต่ส่วนมากประตูในนี้ก็จะใช้เป็นแบบการหมุนวาล์วนะครับเดี๋ยวลองกลับไปหาที่เปิดประตูหมายเลข8ก่อนเอาถึงจะสามารถผ่านไปได้นะตอนนี้ก็เดินวนไปวนมาชักเริ่มงงแล้วนะครับงงด้วยหลงทางด้วยครับปนกันมั่วแล้วในนี้ก็มีสภาพแวดล้อมที่อึมครึมแล้วก็มืดมากนะครับนี่ไงเจอที่หมุนวาล์วแล้วเดี๋ยวกด X รัวๆครับเอือหมุนหมุนโอเคครับกูเล่นเฮ้ยไม่ใช่กูเล่นเอลหลอดเข้าไปได้เลยเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่ขยับเลยอะอเล็กมีประตูอื่นไหมที่ฉันสามารถเปิดได้ลองกลับไปดูสิเดี๋ยวฉันจะเปิดให้นายเข้ามาเองแต่ประตูเนี้ยวาล์วมันไม่ขยับเลยอะโอเคเดี๋ยวต้องไปหาประตูหมายเลขอื่นเอ้าเดี๋ยวครูปรับเก่าอีกแล้วครับไอ้เจ้าแมงมุมขาเป็นเคียวครับหรือว่าชื่อนิดเดอร์นะครับเจ้านิดเดอร์โอเคยิงมันโอ้โหรู้สึกว่าถ้าใช้มีดนี่จะโจมตีมันได้ง่ายนะเอืออเล็กลงไปนอนกับพื้นแล้วครับจะเปลี่ยนอาวุธดีไหมโอเคเปลี่ยนเป็นคอมแบทไนท์แล้วกันโอ๊ยกดผิดครับไม่ใช่ท่อแป๊บครับไม่ใช่ท่อแป๊บเอือโดนขาเคียวของมันครับโจมตีครับโอ้โหตอนนี้ใกล้จะเดี้ยงแล้วครับดูจากเลือดโอ้ยนี่นะเอามีดไปแทงแล้วก็กดหลบด้วยนะครับดอทครับแล้วก็เอามีดสับๆๆนี่นะโอ้โหสลบเลยครับโดนมีดฟันไป 2-3 ชั่วนี่เดี้ยงเลยครับแต่โดนลูกปืนยิงนี่ไม่เป็นอะไรครับมันก็จะเกินไปโอเคครับกินเฮลท์ดริงก์เลยที่เก็บมาได้ตอนนี้ก็ยาที่ใช้ในการฟื้นฟูพลังชีวิตก็ไม่เหลือแล้วนะครับเราต้องรักษาพลังชีวิตให้ดีนะครับอย่าลดไปมากกว่านี้ไม่งั้นจะเกิดอันตรายแน่นอนโอเคดักอันเดอร์นะครับลอดใต้ประตูเหล็กไปประตูไหนที่มันเปิดได้อะเอลช่วยส่งเสียงหน่อยผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยปีนขึ้นไปครับเอ้าไอ้นิดเดอร์มาอีกแล้วเฮ้ยต้องใช้มีดพกนี่แหละโอเคเอ้าลงไปไหนแล้วโผล่ขึ้นมาสิชัวชัวชับชับชัวชัวเอื้อชับชับชัวชัวลบลบเฮ้ยมันวิ่งหนีไปไหนแล้วนั่นมานี่มานี่โอ้โหรู้สึกว่าหัวมันห้อยหัวนะครับไอตัวนี้นี่ไอ้นะสัตว์ประหลาดที่ออกแบบมาได้วิปราชมากครับไอ้นะเอามีดฟันไปทั่วตัวแล้วเป็นรอยแผลเลือดซอกเลยตายไปซะไอพีนะโอเคปีนบันไดลงไปครับประตูตรงไหนที่ว่าสามารถให้เอลไปเปิดได้นะโอเคต้องเดินหาเรื่อยๆก่อนตอนนี้แล้วระวังเจ้ามอนสเตอร์ที่มันออกมาเป็นช่วงๆเลยนะครับตอนนี้คิดว่าจะไม่มีซะแล้วยังไม่เซฟแล้วกันครับเดี๋ยวขอผ่านจากท่อระบายน้ำนี้ไปได้ก่อนโอเคเต็ปดาวดีไหมหรือว่าลงไปด้านล่างทางด้านขวามือหรือว่าไปซ้ายดีตอนนี้ก็อยู่ตรงส่วนประมาณส่วนช่วงกลางนะครับของประตู12แล้วก็ประตู8นะครับเราต้องไปที่ประตูหมายเลขอะไรนะช่วงนี้ก็เหมือนหัวครับกระโดดลงไปก่อนเดินไปขึ้นไปด้านบนตรงนี้ไปหรือยังวะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นไปดูแล้วกันเอื้อวาล์วนี้น่าจะเปิดไปแล้วนะโอเคลงไปด้านล่างครับประตูอยู่ที่ไหนเอลส่งเสียงมาหน่อยผมไม่รู้เลยว่าคุณไปรออยู่ที่ประตูไหนเนี่ยผมมาอยู่ด้านซ้ายสุดของแผนที่แล้วนะตบ
วิ่งไปท่ามกลางความมืดนะครับวิ่งไปเรื่อยๆบริเวณนี้น่าจะไม่เคยมาหรือเปล่าไม่คุ้นเท่าไหร่ครับกระโดดลงไปประตูหมายเลข4ครับเฮ้ยเหมือนกับครั้งที่แล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้นายเข้ามาเองเอาเร็กซ์โอ้ยรู้สึกว่าได้ยินเสียงเอลเรียกเรามาแล้วครับน่าจะใกล้ๆนี้แหละประตูที่มันเปิดได้อ่ะทำยังไงเอลบอกผมด้วยคุณอยู่ประตูไหนเดี๋ยวผมจะไปยืนรอเดี๋ยวฉันจะเปิดให้นายเข้ามานะอเล็กแล้วเธออยู่ตรงไหนล่ะเอลก็ไม่เห็นเราเหมือนกันนะครับก็ตะโกนบอกเราเป็นระยะนะครับบอกได้ไหมว่าประตูหมายเลขอะไรผมจะได้ไปหาจะได้จบๆผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนอะเนี่ยตะโกนมาอีกแล้วอ่ะเสียงเอลตะโกนมาอีกแล้วอ๋อประตูหมายเลข4ครับโอ้โหเราต้องยืนรอก่อนสักครู่นะครับเอลก็จะเปิดหมุนวาล์วให้ประตูมันเปิดออกครับเอาเจอเจ้าสตูครับเจ้านีดเดอร์เอ้ยเอามีดแทงมันเหมือนเดิมชัวฉะไม่มีกี่ตัววะเนี่ย2ตัวชัวไอ้ตัวเดียวหรอกไอ้คนที่กำลังหลบนั่นมันเอลนี่วะชัวนึกว่าเป็นนีดเดอร์อีกตัวครับไอ้นะเอลเราไปห้างเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ก่อนโอ้โหเดินยังกระแบงมุมเฮ้ยมันกระโดดมันได้กระโดดเดี้ยงไปแล้วใช่ไหมเดี้ยงหรือยังเอายังไม่เดี้ยงตามมาข้างหลังไอ้นะฝากรอยแผลไว้ยังไม่ตายใช่ไหมเรียบร้อยครับนอนแน่นิ่งครับแล้วเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเอลตามผมมาเลยเราจะต้องหาทางออกจากท่อระบายน้ำนี้ให้ได้โอเคเก็บกระสุนปืนลูกซองครับกระโดดลงไปด้านล่างเดินเข้าไปเรื่อยๆเอาเจอนิดเดอร์แล้วมีดแทงครับจังหวะนี้ไอ้นะไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกเอื้อหลบครับโอ้โหมันกระโดดหนีขึ้นไปด้านบนแล้วโอเคหนีก็หนีไปพี่ไม่สนใจหรอกด้านขวามือนะครับมีทางลงนะครับปีนลงไปเอลน่าจะตามเรามาติดๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะคุมกันอยู่ด้านหน้าเองโอเคเอลปีนบันไดตามลงมาแล้วทำใจดีๆนะไว้นะเอลเดี๋ยวผมจะพาคุณออกไปจากที่นี่เองไม่ต้องกลัวระดับผลแล้วนายทหารหนุ่มที่เพิ่งเกณฑ์ทหารกลับมาบ้านนะเชื่อใจผมได้เลยโอเคกระโดดลงไปด้านล่างครับเจอกับทางน้ำอีกแล้วครับไม่รู้จะเจอไอ้มอนสเตอร์ตัวเดิมป่ะที่โผล่มาจากในน้ำอ่ะต้องระวังให้ดีครับเปลี่ยนอาวุธดีไหมนี่โอ้โหมาจริงๆด้วยปีนขึ้นไปดีกว่าโอเคเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เซฟลูกปืนนะครับเอาแล้วเอลตามมาหรือเปล่านี่ถ้าเอลไม่มาแสดงว่าเอลกลัวไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ที่อยู่ในน้ำแน่เราน่าจะต้องปิดชีพมันก่อนครับโอเคเอาเป็นปืนพกแล้วกันปืนลูกซองเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็ทำการรีโหลดกระสุนเล็งไปที่หัวของมันเลยโอ้โหมันยืนชักอยู่ด้านข้างทางขึ้นเลยไม่นะไม่นะเดี่ยงไหมหรือว่าไปแอบอยู่ในน้ำเหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องไปหาเอลเพื่อพาเอลข้ามมายังฝั่งนี้นะครับรู้สึกว่าเอลจะเจอมอนสเตอร์แล้วไม่กล้ามาเอาตัวนี้โดนมันกระจนเลยครับโอ้โหจมไปในน้ำสกปรกเหลือเกินยิงมันเฮ้ยมุดน้ำหายไปอีกแล้วครับไอตัวไร้หน้า What the hell เอลใจเย็นนะผมมาช่วยแล้วโอเคปีนไปด้านบนนะครับมันน่าจะเดี้ยงไปแล้วครับไอมอนสเตอร์ที่อยู่ในน้ำทำการรีโหลดกระสุนรอไว้ก่อนเอลเธอขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวตรงนี้มีบันไดให้ปีนขึ้นไปด้านบนอีกแล้วครับดูสิเอลตามมาหรือเปล่าโอเคปีนขึ้นมาแล้วเอ้านิดเดอร์โอ้โหโดน
ันฟรีไป1ทีครับไม่ได้ทันหมอเอื้ออีก2ทีครับเฮ้ยเลือดเหลือน้อยแล้วต้องรีบเอามีดฟันโอ้โหฟันทีเดียวล่วงเลยเหรอมันก็เกินไปเวลาโหดก็โหดจัดเกินฉันไม่สามารถเก็บไอเทมได้มากเกินแล้วโอเคครับมีไอเทมตกอยู่นะครับแต่ว่าของเราเต็มแล้วใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอาวุธนะครับหรือว่าเป็นอาวุธว่ะมันเก็บได้กี่ช่องอะแล้วมันก็ไม่สามารถเอาอะไรทิ้งได้นี่แล้วจะเก็บยังไงวะเนี่ยโอเคเก็บกระสุนปืนลูกซองครับแต่ไอ้นี่มันอะไรวะไม่สามารถแบกไปได้อะรีโหลดกระสุนลูกซองไว้ก่อนเหมือนเป็นกล่องอะไรสักอย่างเอ้าก็นี่ไงช็อตกันกระสุนปืนลูกซองแล้วทำไมเมื่อกี้มันบอกเก็บไม่ได้อ๋อเราต้องทำการรีโหลดกระสุนก่อนเพราะว่ากระสุนมันห้ามเก็บเกินที่กำหนดนะครับมีงี้ด้วยโอเคเดี๋ยวมันหนักเกินไปครับกระสุนปืนลูกซองมันหนักครับแล้วจะไปทางไหนต่อดีเอวช่วยผมคิดหน่อยปีนบันไดลงไปด้านล่างครับดูที่แผนที่สิ Spillway เป็นทางที่เอาไว้แยกทางกั้นน้ำนะครับหรือว่าทางน้ำล้นนั่นเองโอเคปีนขึ้นไปด้านบนต่อทางออกน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยโอเคเดินไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเตรียมปืนพกไว้เลยครับศัตรูมานี่ก็ยิงแบบไม่นับเลยแล้วกันตอนนี้ภารกิจของเรานะครับก็ต้องไปตามหาด็อกเตอร์เฟชนะครับเอามีคัตเอาท์ให้ยกครับยกลงมาเกิดอะไรขึ้นไหนดูไปดูสิมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตรงนี้มันไม่มีทางไปนี่แล้วสวิตช์เมื่อกี้สับไปตรงไหนมันเปิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าห้องนี้อันนี้เป็นที่เราขึ้นมาหรือเปล่าโอเคไหนลองปีนลงไปด้านล่างสิตบเอาไม่ใช่เหรอเอวตามมาเลยตรงนี้น่าจะไปทางออกจากที่นี่แหละผมว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าผมขอดูลาดราวสักครู่โอเคครับมีจุดเซฟให้อีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวจะทำการเซฟก่อนเพราะว่าสู้กับไอ้เจ้ามอนสเตอร์นิดเดอร์แล้วก็สัตว์ประหลาดที่อยู่ในน้ำนะครับมาจนเหนื่อยพอสมควรแล้วครับได้เวลาเซฟนะครับโอเคจุดเซฟในนี้ก็น่าจะเป็นซิลเวอร์นะครับก็คือทางระบายน้ำนะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมโอเคสเต็ปดาวก้าวลงไปเลยทางออกน่าจะอยู่ด้านบนแน่นอนชัวป้าบชัวป้าบทางขวางั้นเหรอโอเคครับดูจากแผนที่น่าจะมีทางไปนะครับทางด้านขวานี้ตรงนี้มีเสาอยู่2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ต้นโอ้โหเสาล้อมรอบแผงวงกลมทางด้านล่างนะครับตะแกรงนะครับน่าจะเป็นที่ระบายน้ำนะครับโอเคประตูหมายเลข15ครับแล้วยังไงนี่โอเคครับหมุนวาล์วได้เดี๋ยวกด X รัวๆครับเอื้อทางเดินประตูทางน้ำเปิดออกครับแล้วก็ให้เอลมุดเข้าไปครับเพื่อที่จะเปิดทางด้านนู้นนะครับไม่มีทางเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวฉันต้องไปหาวาล์วที่อื่นแล้วอเล็กเดี๋ยวนายรอสักครู่นะเอาได้เลยเอลเดี๋ยวผมรออยู่ด้านหน้านี่แหละระหว่างรอนี่ก็มีมอนสเตอร์ครับไอ้เจ้านิดเดอร์ครับออกมาจากท่อน้ำนะครับด้านฝาผนังครับไอ้นะโอ้โหเลือดก็ไม่มีแล้วไอ้นะมีดนี่แหละต้องเจอกับมีดต้องเจอกับมีดเฮ้ยไม่ใช่สิเราถือปืนอยู่นี่เอาปืนไปเอากระบอกปืนไปตีมันทำไมวะเนี่ยอ๋อจะรอดมั้ยนี่โอ้ยเฮ้ย
เดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนเป็นมีดก่อนสิโอ้ยอีกทีเดียวตายแล้วโอ้โหสามตัวเอือเรียบร้อยเลยไม่นะอเล็กชเพิร์ตโดนเจ้านิดเดอร์นะครับจัดการสังหารลงไปนอนตายอยู่กับพื้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวคอนติเนียไปสู้กับพวกมันใหม่ครับยังไม่ยอมแพ้แค่นี้หรอกเราก็มันเริ่มจากจุดที่เราเซฟไว้ล่าสุดเลยนะครับก่อนที่จะลงไปด้านล่างพาเอลออกไปจากประตูนะครับประตูกรงเหล็กที่กั้นทางระบายน้ำไว้โอเคตอนนี้เอลยังอยู่กับเรานะครับเพราะว่ามันเริ่มจากจุดเซฟใหม่นะครับโอเคสเต็ปดาวลงไปด้านล่างนะครับตรงไปเรื่อยๆความจริงเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมโอเคครับต้องไปทางขวามือสิตรงไปตรงที่มีเสาปูดล้อมรอบนะครับนี่ไงทางเดินที่15ครับประตูที่15โอเคเดี๋ยวเตรียมปืนอะไรไว้ให้มันดีลูกซองเหรอเอามีดดีกว่าประหยัดนะครับแล้วก็ทำการหมุนครับวาวนะครับเพื่อให้เอลเข้าไปด้านในเอื้อหมุนเอลวิ่งไปเลยเอื้อโอเคแล้วฉันจะไปหาทางเปิดที่อื่นนะบริเวณนี้ไม่มีวาวให้หมุนทางเปิดประตูเลยได้เลยเอลเดี๋ยวผมจะสกัดกั้นสตูไว้ในระหว่างที่คุณไปหาวาวเปิดประตูให้ผมนะโอเคครับเจ้านิดเดอร์ออกมาจากท่อระบายน้ำแล้วไอ้นะเดี๋ยวเอามีดสังหารเลยชั่วโอ้ยชั่วโอ้เลือดเราก็เหลือนิดเดียวครับไอ้นะโอ้โหเฮ้ยทำไมมันอึดฝาปกติวะเนี่ยหืมหลบได้ใช่ไหมเอือโดนแทงมาหนึ่งทีโอ้ยชั่วตายสิเฮ้ยลบฟันลบสลับกันครับจังหวะนี้แล้วไอ้นะฟันถ้าฟันได้ก็ฟันรัวครับโอ้โหยังไม่ตายอีกโอ้ยทำไมมันอึดจริงวะเออโดนฟันกระแทกมาแล้วโอ้โหดูเลือดสิไม่น่าจะรอดครับไอ้นะแต่ยังไงก็ต้องสู้เอามีดฟันไปลบด้วยมีกี่ตัวนั่นเท่าที่เห็นตอนนี้2ตัวอยู่ลบเออโอ้โหคิดว่าเกมโอเวอร์แล้วล่ะเลยคิดนึงเออคราวนี้ของแท้ครับเกมโอเวอร์โอเคครับยังไม่ยอมแค่นี้เดี๋ยวไปสู้กันใหม่ครับโอเคเดี๋ยวกด continue ครับรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเราไม่มีเลือดเติมนะครับแล้วเลือดเราก็เหลือน้อยด้วยตอนที่เซฟเนี่ยเลือดไม่เต็มด้วยครับโอเคพอเจอกับไอ้พวกนิดเดอร์ก็เลยเดี้ยงไปตามลำดับครับแถมมันอึดฝาปกติที่เราเคยเจอด้วยโอเคครับตอนนี้มันเริ่มตรงที่เราลงไปด้านล่างเลยละกันวิ่งไปเลชเพิร์ตเอื้อต่อสู้กับไอ้พวกนิดเดอร์เดี๋ยวหมุนวาวนะครับให้เอลเข้าไปก่อนเหมือนเดิมครับเพื่อให้เอลไปหาวาวด้านไหนเปิดประตูให้เราเข้าไปครับประตูนี่มันไม่ค้างนะครับพอเราออกจากที่หมุนวาวประตูมันก็จะล่วงลงนะครับโอเคเอลก็บอกเหมือนเดิมครับต้องไปหาวาวเปิดนะครับเพราะว่าแถวๆนี้ไม่มีวาวให้เปิดประตูเลยอเล็กโอเคเดี๋ยวใช้มีดคอมแบทไนท์ครับต่อสู้กับเจ้านิดเดอร์เช่นเคยมันออกมาจากท่อไอ้นะครั้งนี้ต้องทำเด็ดศึกให้ได้ชัวลบแล้วก็ฟันนั้นนี่นะชัวโอเคโดนโจมตีส่วนมาพอดคอมโบเดียวลงไปนอนเลยได้ไหมยังไม่ตายเรียบร้อยมาหนึ่งตัวครับอีก2ตัวเหรอโอ้โหมีทั้งหมด3เลยนี่ไอขาที่เป็นเคี้ยวของมันนี่ลำบากลำบนจริงโอ้ยกดวงกลมรัวๆครับโดนมันจับครับนี่นะลบแล้วก็เอามีดแทงฟันลบฟันโอเคครับต้องใช้การหลบลีแล้วก็เข้าไปโจมตีด้านในครับเฮ้ยถ้าโจมตีธรรมดานี่มันบล็อกได้นะครับเอาขาที่เป็นเกลียวของมันบล็อกแล้วครับ
หลบเข้าไปด้านในแล้วก็ฟันหลบนี่นะโอ้ยตอนนี้ก็โดนโจมตีพอใช้ได้ครับแต่ว่าเลือดยังไม่ถึงกับเดี้ยงครับยังพอได้อยู่นี่นะหลุดอะไรเบอร์นี้วะเนี่ยไอ้นิดเดอร์พอเจอกันด้านตอนที่มียารักษาโรคหรือว่าเลือดเยอะๆนี่ฟันสองสามทีตายครับแต่เวลาเราเลือดน้อยนี่มันโคตรอืดโอ้ยมันจะเอาเคี้ยวมาปาดคอแล้วกดเอ็กซ์รัวๆเอออะดินี่นะลบโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนี่เราไม่รอดนะครับต้องรีบสังหารเป็นชีวิตมันนี่นะโอ้โหหันหลังแบบนี้ก็สวยเซ่ฟันลบฟันเรียบร้อยครับโอ้ยเด้งหนึ่งตัวโอ้ยโดนมันล็อกอีกแล้วเอาเคียวล็อกไปที่ตัวเราแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะมาฟันคอแล้วครับนี่นะเล่นผีเผลอเหรอโอ้ยเลือดเราเหลือน้อยแล้วโดนอีก3ทีน่าจะเดี้ยงครับฟันนี่นะหันหลังมาสิแบบนี้ก็สวยแซ่ไม่ต้องหนีเดี๋ยวพี่จัดให้ฟันเอือเรียบร้อยครับโหไอตัวนี้ง่ายเหลือเกินไอตัวก่อนหน้านี้นี่ฟันแทบไม่เข้าอะครับโอเคเปลี่ยนเป็นปืนช็อตกันครับลองไปดูสิเอลเปิดประตูเสร็จหรือยังเอลถ้ามุนวาวเอ้าไอตัวใหญ่มือยักษ์มาโจมตีแล้วโอ้ยต้องเอาลูกซองยิงครับมาดิเอ้ยต้องรีบหนีครับโหไอตัวนี้ดาเมจรุนแรงมากครับโดนมันเอามือทุบทีเดียวนี่ถึงกับเลือดหมดหลอดโอเคครับจัดการช็อตกันส่องไปครับเรียบร้อยลงไปนอนกับพื้นละโอ้โหเล่นกับเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยเหรอ คิดว่าเจอไอ้นิดเดอร์ทีเดียวนี่จบแล้วนะสำหรับช่วงนี้นะครับมีแถมมาอีกหนึ่งตัวด้วยสำหรับไอ้เจ้าตัวใหญ่นะครับมีแขนเป็นป้องๆเลยโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ทางประตูครับเอลเปิดประตูให้เรายังโอเคไม่ต้องเปิดประตูแล้วครับไอ้เจ้ามอนสเตอร์มันพังประตูเข้ามาใช่ไหมโอเคได้กำไรไปเอ้าแต่เอลหายตัวไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอลอยู่ที่ไหนโอ้โหมีกองเลือดด้วยนี่มันวิทยุสื่อสารของเอลนี่แล้วมีรอยเลือดหยุดทั่วไปเลยเฮ้ยเธอยังจะมีชีวิตรอดอยู่เปล่าเราต้องรีบตามหาเธอแล้วเอาเวรกรรมครับคลาดกันนิดเดียววิทยุก็ล่วงอยู่กับพื้นพร้อมกับรอยเลือดนะครับไม่รู้เอลโดนสัตว์ประหลาดตัวไหนจู่โจมไปหรือเปล่าเดี๋ยวปีนขึ้นไปด้านบนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับว่าเอลเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเธอตอนนี้ยังรอดชีวิตอยู่หรือเปล่าเปิดฝาท่อระบายน้ำโผล่ขึ้นมาด้านบนครับออกมาสู่โลกภายนอกแล้วโอเคยังเป็นเมืองหมอกเซเลนฮิลเหมือนเดิมโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับในพาร์ทที่4ของเกม Silent Hill Homecoming ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วมาเจอกันต่อในพาร์ทหน้าอย่าลืมติดตามชมกันด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้เย่